ว่าวเป็นกับเป็นว่าวมันคนละอย่างกันนะยายว่าวเป็นว่าวเป็นคนสร้างนะค่อยยังบ่ได้ไปแล้วว่าสิไปบ่ได้ไปแล้วว่าวเป็นคนสร้างนะเจ้าเป็นว่าวคนฮักเจ้าเจ้าเลือกเอาเจ้าสิเป็นว่าวหรือว่าวเป็นแค่เฮาโต๊ดในการว่าวนะโต๊ดจังไหนละยายกับปลาแซลมอนเนาะกับปูดองดีเกิดมาไม่เคยดองกับปูจ้าเกิดด้วยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้พาทุกคนมากินเป็นเมนูตามหัวผักอุกาบาทเนาะผักก็จะมีผักอร่อยนะคะผักหัวปีแล้วก็เป็นต้นกระเทียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวาซาบิเนาะเรามาลงมือกันเลยชิมจะอร่อยไหมก่อนที่จะลงมือกินได้ปลดกระดุมก่อนนะคะมีแห้งมาลองท้องก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเผ็ดมาบัดนี้จัดการได้แซ่บๆน้ำอายโลกมื้อนี้จัดโต๊ะแบบสูงแห้งทรมานข่อยแท้กินยังกับบะแซบซ้ำส้มตำเนาะบอกคอยได้จำเนี่ยเพื่อนบ้านอยู่พ่อใหญ่บ่อยู่จ้ะดีท็อกโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้นะโปรโมชั่นเยอะมากนะ5ห่อ800ไปเลยจาก850ส่งฟรีเพิ่มห่อเดียวเดี๋ยว179บาทน้องแอจะไปเห็นอย่างมากน่ะเจ้าคือข่าวแทะผนาเด้อครีมครีม ครีมคิดไม่ยังไรหน้าใสชุดเท่าไหร่ยาย350บาทค่าส่ง50 10ชุด 2,800 บาทตกชุดละ280เป็นเลทตัวแทนนะเป็นฝ้าใส่ได้อยู่บ่ยายป่ะเป็นฝ้าแห้งคักแห้งเศร้าเลย 2-3 ชุดเห็นผลถ้าหน้าจะไม่ได้เป็นอย่างเนี่ยชุดเดียวกระจ่างใสแล้วเป็นสิวแห้งเห็นผลคักขนมจีนเด้เจ้าขายจังไหนจะว่าดูพอนะ4ห่อ100นึงจ้ะ4ห่อ100บาทน้ำนัวปลาแดกเนี่ย3ห่อ100นึงน้ำปลาแดกจะยังขายบอกขายเท่าไหร่ล่ะ3ขวดร้อยหมูเดเนื้อเดียวเดียวขายจ้ะเท่าไหร่ครึ่งโล280เนื้อ290นะคะหมักบกเดียวขายหมักบกอัลมอนด์อีสานรอก่อนนะรอให้ไอเมื่อก่อนด้วยอาจจะเป็นคนไปเฮ็ดไปหายเองจ้ะเนาะรอก่อนเป็นตัวแทนได้อยู่บ้าพักมา1 2 3 4 5 KPPในไลน์ครีมตัวนี้ใส่แล้วเห็นผลจ้ะบ่เจ๋งแน่นอน
ผ็ดแล้วบัดนี้ลืมเอาแคบหมูมามื้อนี้ได้ซอมมันสดสีสดใสเลยปกติสิได้ปลาแซลมอนแซ่แข็งยายจะบ่มีหมูบ่พะนะเพิ่นแม่นถามอ้ายบ่มีจ้ะจ้าคืออยู่ย้ายจะอยู่ต่างประเทศจะบ่มีหมู่มีพวกเจ้าคืออยู่ได้ความสุขของอาบ่ได้อยู่ที่ไผอยู่ที่ตัวอาเองจ้ะว่าเห็นภาพถ้าความสุขของเฮาอยู่ที่ผู้อื่นก็คือผู้อื่นมาเห็นให้เฮามีความสุขเขาขาดก็จับบ่ได้มันปะแต่ถ้าความสุขมันขึ้นที่อยู่ตัวอยู่ที่ตัวเราเราขาดเขาได้ไอ้ก็เลยไม่มีเพื่อนนะถ้าว่าเป็นยังบ่ไอ้ก็อยู่แบบนี้มาตั้งแต่อยู่เกาหลีอยู่สายไอ้ก็บ่ได้มีหมู่จ้ะเจ้าบ่เหงาบ่ไอ้เป็นคนบ่มักมีหมู่พร้อมน่ะมักอยู่ผู้เดียวคือพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่ก็มีหมู่น้อยก็อยู่ร่วมกันได้เอาเลยเวลาอยู่บ้านเอ็มมีหมู่ป่ะมีจ้ะมีนะคะไปหาเพื่อนทุกอาทิตย์แต่มาอยู่แบบนี้ไอ้มีความสุขที่จะอยู่คนเดียวมากกว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าหมู่หลายก็หลายปัญหาสิ่งที่เราเป็นอยู่มันมีความสุขอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาความทุกข์ใส่ตัวจ้ะเพื่อนเยอะทุกเยอะออกจากเฮาเขาก็ว่าเพื่อนเฮาแล้วอยู่กับเฮาเขาก็ว่าเพื่อนอีกผู้หนึ่งนะคะอยู่ต่างประเทศเฮาต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นแล้วมีความสุขโดยไม่ต้องมีเพื่อนมีฝูงเลยอยู่แบบนี้เลยพี่น้องเหมาะแม่แม่ไปโกกคอยกับไปผู้เดียวคอยก็ได้ลงทะเลคอยกับลงผู้เดียวคอยก็ได้มันเป็นชีวิตของเฮาพี่น้องแต่ก็อาจก็เข้าใจได้บางคนขาดเพื่อนไม่ได้หลายคนจ้ะต้องมีเพื่อนมีฝูงแต่อาบอกมานี่ว่าเรื่องตรงเลยเป็นกรณีหนึ่งว่าเป็นอย่างไอ้บอมมีหมู่อยู่ต่างประเทศมีความสุขแบบนี้อยู่กันสองคนตายายนานๆไปกินข้าวกับครอบครัวไม่ได้แสวงหาอย่างแล้วชีวิตมีความสุขแห่งเพื่อนเยอะทุกเยอะอย่างแต่เขาว่าเพื่อนอย่างแต่ดีบ่พอเห็นอย่างกันบ่ดีสำหรับเขานะคะอยู่ต่างประเทศได้อีดีเป็นแบบผ่านคนเขาอยู่บ้านนะว่าจะมีรถโมหมู่อายเป็นสิบเป็นสาวผู้หญิงผู้ชายมันได้รุ่นเดียวกันเสาร์อาทิตย์เข้าไปหากันเล่นมีความสุขวัวนัวหอมเหมือนจบทำไมสิ่งที่คนไทยมาอยู่ต่างประเทศแรกๆและยานที่สุดคือการที่บ่มีคนไทยอยู่ใกล้การที่ไม่มีเพื่อนนะคะแต่ว่าอายไปตรงกันข้ามนะย่านจะมีหมู่อยู่ต่างประเทศเ
พาวายังบอกเบรกออนเดอะเพจแห้งพาวายังบอกหนึ่งเลยเป็นคนหนึ่งที่มักว่าผู้เดียวแบบว่าไปเนี่ยไอ้ว่าไปของไอ้มาลำมาลอยไปนะคะเผ็ดเยอะไอ้ว่าของไอ้ไปผู้เดียวแต่เวลาที่หมู่มาหาไอ้เป็นคนที่ว่าเพื่อนคนบ่เป็นนะพี่น้องจักสิส่วนเขาจะว่าอย่างแบบนี้เคยมีหมู่อยู่เพื่อนหนึ่งตอนอยู่เกาหลีมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนเนาะพันกับญาติไอ้เหงาเนาะมันขาดหมู่ไปได้หมู่เพื่อนหลายแห้งพันอยู่เกาหลีเนี่ยเป็นหมู่เพื่อนมัดเป็นเมียของหมู่พ่อใหญ่นะคะเป็นคนไทยคนโคราชพันกับญาติไอ้เหงานะคะไลฟ์สไตล์ของไอคือไอเป็นคนที่สโลว์ไลฟ์เนาะจึ้งก่อนเด้อเผ็ดหลายเต็มคาราเบลค่ะไอเป็นคนที่สโลว์ไลฟ์สโลว์ไลฟ์จังไหนยายชีวิตแบบซ่าๆนะตื่น 8:00 น 10:00 น 9:00 น 10:00 นบ่ได้เฝ้ากินกาแฟตอบคอมเมนต์เห็นนั่นเห็นนี่เล่นเฟซนะคะแล้วก็เหตุงานวงงานบ้านมากินข้าวเที่ยงบ่ายสองบ่ายสามนี่คือชีวิตประจำวันของไอ้แต่ว่าเพื่อนแบบมีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเพื่อนออกมาหาไอ้ตั้งแต่แปดโมงเช้าพี่น้องแปดโมงครึ่งนี่มาแล้วมาเคาะประตูนะคะเพราะว่าเพื่อนรู้จักของไอ้เนาะมาเคาะประตูไอ้ก็ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็มาเห็นนั่นเห็นนี่พากินมาคุยแล้วกินแล้วก็เมื่อเลยอย่างนี้นะเพิ่นก็แซ่จนผัวเพิ่นกลับบ้านบ่ห้าโมงมานี่อายสิเฮ็ดอย่างอายก็บ่ได้เฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องเออสิไล่เมื่อก็บ่คือแบบนี้นะอืมไล่สไตล์ประจักษ์แต่ต่างกันแฮงไงนั่นแหละอายก็เลยบอกกับพ่อใหญ่ว่าหมู่เขาพยายามถามไปว่าโอเคอยู่บ่าสับขวัญโอเคหรือยังหายเหงาหรือยังผู้หญิงคนนี้มาดื่มน้ำประมาณนี้เนาะอาก็เลยบอกว่าบอกกับพ่อใหญ่เนาะว่าอาก็ว่าแบบทำนองไม่เฮากะเกรงใจเนาะอาก็เลยบอกว่าบอกเพื่อนก็ได้ว่าบ่เป็นหยังเด้อไอ้เกรงใจไอ้อยู่ผู้เดียวได้ไอ้โอเคอย่างประมาณนี้นะและเพิ่นก็คงสิไปบอกเมียเพิ่นบอกว่าเออขวัญโอเคแล้วนะขวัญอยู่ได้ประมาณนี้ไอ้ก็เลยได้อยู่ผู้เดียวอีกรอบแต่ความสุขบัดสุดท้ายไอ้ฮู้สึกว่าไอ้มีความสุขในการที่ไปไสมาไสอยู่ต่างประเทศคนเดียวโดยไม่มีเพื่อนอื้อเป็นประมาณนะคะนั่นแหละพี่น้องเลยบ่เห็นว่าไอคือบ่มีหมู่มีคนมาหานี่เธอปฏิเสธไหมนะคะมาหาได้นะคะมาหาไอได้ไอบ่ได้ว่าอย่างแต่ไอว่าเรื่องเพื่อนเนาะเพื่อนอะนะเพื่อนที่มาอยู่เป็นประจอกประจำไปไอบ่มีจ้ะพี่น้องลองแบบว่าบางคนอยากมาอยู่ต่างประเทศแต่คิดยากแฮงบ่มีหมู่อยู่กับผัวทรงคนสิอยู่จังได๋มาเลยจ้ะลองอยู่คนเดียวให้เป็นรับรองชีวิตมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีเพื่อนสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองแบบว่าลองแบบเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ผู้เดียวเพราะว่าบางคนเนาะคือคนไทยคนอีสานเฮากินส้มตำกินผู้เดียวบ่แซ่บเพราะว่าไอ้เพราะว่ากินผู้เดียวยามไหนก็แซ่บยามนั้นงึดจักขอเมื่อยเด้นะส้มตำกินส้มกินผู้เดียวบ่แซ่บเพราะว่าไอ้กินหยังก็แซ่บหมดแซ่บบัดสุดท้ายแล้วไอ้เรียนรู้การอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขแฮงพร้อมอีหลีไม่ได้พึ่งใครเลย
นะคะเขากลับไปไทยเต็มที่ไปหาหมู่หาพวกเขาเป็นม่วนกลับมานี่เขาดูแลปนิบัติสามีเขาอยู่กับเขาให้มีความสุขสัมพันธ์จ้ะอย่าไปคิดหลายชีวิตมันบ่แม่นปัญหาว่าหนูอยู่ไม่ได้เลยนะไม่มีเพื่อนลองอยู่ให้ได้เพื่อนเขาประเด็บยนต์มาเฮาตลอดนะเนาะเกิดมาเขาก็เกิดมาผู้เดียวเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมหมูเลยใหญ่นี่ได้จะมาพอกันมันบอกไปน้องกินเธอละหน่อยในเพราะว่าไอเพชรนั่นแหละค่ะทุกคนบ่ยองไปแบบขึ้นหลายอย่างที่ท็อกซิกกับเจ้าของมันตัดออกไปนี่ดิแต่ก่อนเนี่ยไอ้ซีอยู่ยังไงบ่มีหมู่บ่มีพวกคึดคือกันมีเพื่อนเพื่อนของเจ้าน่ะเฮ็ดความสุขให้เจ้าหลายกว่าความทุกข์หรือความทุกข์หลายกว่าความสุขก็เหลือบางคนไม่กล้าที่จะตัดเพื่อนนะจะเสียหมู่ไปยอมเอาความทุกข์ของหมู่น่ะเอามาคืนแทนเขาเจ้าอยากถามว่าเพื่อความทุกข์ของเขาก็คือความทุกข์ของเขาปัญหาของเขาก็คือปัญหาของเขาเวลาเขาขอความช่วยเหลือไม่หนักเกินบ่าก็ช่วยนะคะไม่หนักเกินบ่าก็ช่วยได้แต่พี่น้องสิเห็นทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าสิเป็นผู้บ่าวผู้สาวนะคะเพื่อนถ้าเอาเงินมาพัวพันเอาเงินมาซื้อใจสุดท้ายจบด้วยการเป็นศัตรูกันทั้งนั้นเพื่อนสิ่งหนึ่งที่ทำคืออย่ายุ่งเรื่องเงินซึ่งกันและกันนะคะถ้าเอาเงินเข้ามายุ่งปุ๊บมิตรภาพศูนย์เปล่าผู้บ่าวผู้สาวคบกันแบบขนาดแบบผัวเมียเนาะอยู่กันมาจากปีถึงลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นน้ำผู้บ่าวเลยแถมยังบอกว่าบ่ได้หัวจักผู้สาวอีกเจ็บใจป่ะย้อนยังย้อนเงินนะคะซิว่าเงินไม่สำคัญ 100% แม่นจ้ะเงินไม่สำคัญ 100% แต่เจ้าบ่มีเงินเจ้าทุก 100% นะคะไปโรงพยาบาลเจ้าใบไม้นี่จ่ายค่าหมอได้บ่บ่ได้นะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเงินบ่ได้สำคัญอีหยังเลยแต่ก่อนอาเคยคิดนะแต่พอเวลาที่มันจำเป็นอะช่วงชีวิตของคนเรามันมีช่วงที่จำเป็นนะคะทุกคนจำเป็นที่ต้องใช้เงินนะในวันที่คุณไม่มียื่นมือขอความช่วยเหลือมีใครเข้าไปซอยคุณบอนะคะน้อยมากนะคะทุกคนฉะนั้นนะคะคือไอ้บอกตลอดว่าถ้าเขามีปัญญาเฮ็ดไปเลยทำไปเลยนะคะสุดท้ายแล้วเวลาที่เขามีเงินเนี่ยชีวิตเขาเนรมิตเลยอยากใช้ชีวิตแบบไหนนะคะอยากเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าชายอยากเป็นแบบคุณนายอยากเป็นมาดามระดับ5โรงแรม5ดาว10ดาวได้หมดแค่เงินตัวเดียวถ้าถามว่าใช่ไหมเอาร่างกายของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะทำงานแลกกับเงินแล้วก็เอาเงินตัวนั้นไปรักษากับหมอเอาตัวไปแลกทำงานหนักๆเพื่อเงินแล้วก็เอาเงินไปรักษามันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วพี่น้องจ๋ามันเป็นวัฏจักรของคนอยู่แล้วนะคะถ้าเราโมเหตุงานดิซะเราไม่ทำงานนะเราไม่ทำงานเพื่อเงินนะเพราะว่าเราไม่อยากไปหาหมอโอเคเราจะสิเอาอย่างกินถ้าจะบอกไปหาหมอก็ได้ถามแค่ว่าจะสิเอาอย่างกินก่อนร่างกายจะแข็งแรงแต่ว่าจะบอกเหตุงานไงแล้วจะสิเอาอย่างกินจะก็บอกสบายคือเก่านะคะมันเป็นวัฏจักรว่าคนเฮามันต้องเหตุงานเหตุงานเท่ามาบอกสบายมาเอาเงินตัวนั้นไปรักษากับหมอเห็นหลายคนที่บอกว่าเออมนุษย์เราชอบทำงานแล้วก็เอาเงินตัวนั้นไปหาหมอเพื่อซื้อชีวิตที่ดีกลับขึ้นมาว่าต้องคิดหลายวัฏจักรของคนมันเป็นแบบนั้นหมดนะคะพี่นอกกระเสียนว่าคู่มือเนี่ย
เซนซิว่าว่าบ่ได้เฮ็ดเพื่อเงินพี่เห็นพี่น้องเห็นยูทูบเบอร์สายกินป่ะยูทูบเบอร์อยู่สายกินน่ะยาซูว่าว่าเขาไม่ได้ทํางานเพื่อเงินเขายอมกินนั่นกินนี่กินตับกินเติบกินข้างคาวกินแมวกินทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออย่างก็เพื่อเงินเจ้ากินส้มตำแบบนี้น่ะยอดวิวเจ้าแค่ 5,000 6,000 แบบนี้อ้าวเจ้ากินตับแบบนี้ยอดวิวจะ 100,000 เอาถ้าถามว่ามันรังหู้อยู่บอกว่ามันรู้ไหมว่ามันอันตรายต่อร่างกายบ่แม่นเอว่าบ่แม่นเด็กน้อย5ขวบจังบ่รู้ทุกคนรู้หมดแหละกินอะไรเข้าไปทุกคนรู้หมดแหละจะทำทำไมก็เพราะว่าเพื่อเงินตัวเดียวคือเขาบอกว่าถ้าจะบ่มีเงินกับปานมาตัวนึงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนมันเกิดขึ้นกับอายนะคะสิ่งที่คนที่ช่วยเหลือของอายตอนที่อายบ่มีเงินคือไปว่าบังนะอายยืมเงินบังนะทุกน้องพี่น้องจ๋ายืมเงินบังนะที่จะให้มันจ่ายชีวิตให้มันผ่านในแต่ละวันชีวิตที่ตกทุกข์มากระตกทุกข์มาแล้วผู้ใดยื่นมือเข้ามานี่บ่เคยลืมนะทุกคนไม่เคยลืมชีวิตที่ตกต่ำในชีวิตไม่เคยลืมเลยนะคะนั่นแหละไอ้ทั้งบอกว่าอย่าไปเวลาเห็นบ่คลิปล่าสุดที่กินข้างคาวนะย้อนอย่างหู้บ่ว่าอันตรายปาดเป็นระดับนั่นแหละสิบ่ฮู้ก็เป็นไปบ่ได้แม่นบ่ก็ต้องฮู้อยู่แล้วจะเฮ็ดไปเพื่อหยังเอ้ายอดวิวไงเงินไงเพราะว่าเงินตัวเดียวงอเงินนะคะอันนี้ไอ้เว้าผิดก่ะขอโทษขออภัยแต่ไอ้เว้าในสิ่งที่ไอ้รู้สึกว่าทุกคนก็ทำเพื่อเงินไม่ว่าจะทำงานโรงงานทำงานออฟฟิศทำงานยูทูบเบอร์ขายของออนไลน์เจ้าขายของออนไลน์เพื่ออย่างเพื่ออย่างขอถามดูเพื่อแลกกับใบไม้บ่เจ้าเฮ็ดกินเพื่ออย่างเพื่อแลกกับใบไม้บ่ทุกอย่างก็คือกระดาษที่มีค่ากระดาษที่มีค่าคืออะไรเงินสำหรับตัวเนาะว้าวเจ้าเศร้าเพชรเดี๋ยวค่อยสิถืออีก3ตอนนี่สิจัดการอีก3ตอนนี้ก็จบนะคะทุกคนของพ่อใหญ่กินปลาแซลมอนเกือบมานี่คนละตอนจะตอนละ6ยูโร6ยูโรก็เกือบ200เนาะ180 190ซื้อมาปลาแซลมอนอยู่นี่ค่ะถ้ามันเข้ามาก็บ่ค่อยแพงจ้ะถ้าเป็นสดๆเป็นนี่ค่ะถ้าบ่แม่นบิโอไบโอน่ะก็บ่แพงแต่ถ้าไบโอก็10ยูโรต่อตอนจ้ะตอนก็ซ้ำๆซ้ำนี่แหละ3นิ้วซ้ำๆกับตอนอยู่แมคโครบานเฮานะคะแต่นานๆไอซีเดย์พอจะเห็นบอนิซีสดใสน่าอร่อยทั้งนั้นขออนุญาตไปก่อนเด้อนะคะทุกคนจ้ะวันนี้ก็มาพูดให้พี่น้องฟังตามสไตล์ของอายเนาะเจ้าว่าเป็นเนาะแม่นจ้ะอายมักว่าว่าเป็นกับเป็นว่าวมันคนละอย่างกันได้ยายว่าวเป็นว่าวเป็นคนสร้างนะค่อยยังบ่ได้ไปแล้วว่าสิไปบ่ได้ไปอีกแล้วว่าวเป็นคนสร้างนะเจ้าเป็นเว้าคนฮักเจ้าเลือกเอาเจ้าสิเป็นเว้าหรือเว้าเป็นแค่เฮาโต๊ดในการเว้านะโต๊ดจังได๋ระยายก็คือเว้ากลับกันไงเว้าโต๊ดเฮาเว้าโต๊ดเด้อซะนั่นแหละค่ะมันก็แค่คําเว้ามันเปลี่ยนไปจังนั้นมันก็ความหมายพริกนะคะทุกคนหั่นซื้อเด้อซื้อก่อนจังไปเด้อสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้เสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย